สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปที่2ของการเฉลยโจทย์ปัญหา 5.2 ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน.ตามรูปนี้นะครับในคลิปแรกเนี่ยผมได้เฉลยข้อ 1-3 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถดูที่ลิงก์ในคำบรรยายใต้วิดีโอได้นะครับแล้วก็ตามที่บอกแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่1เนี่ยว่าผมมาอัดคลิปอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้ออกมาข้างนอกดังนั้นผมอาจจะมีเสียงแทรกหรือพูดไม่ชัดบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์นะครับแล้วก็อยู่นอกบ้านก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับตอนที่ผมทำเสร็จผมก็จะพยายามตัดที่มีเสียงแทรกเยอะเกินไปออกนะครับแต่ยังไงก็คงมีบ้างนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อันนี้คือที่ทำไปแล้วนะครับในคลิปที่1ก็คือการเฉลยโจทย์ปัญหา 5.2 ในข้อ 1-3 นะครับดังนั้นผมก็ขอเลื่อนเร็วๆเลยนะมีแทรกการเล่าเรื่องงานวิจัยเล็กน้อยนะสำหรับข้อ1ข้อ2เป็นแก้สมการนะครับข้อ3เป็นพิสูจน์เล็กๆน้อยๆก็มาถึงข้อ4ตรงนี้นะครับข้อ4โจทย์บอกว่าสำหรับจำนวนเต็มบวก n จงแสดงว่าทาว n น้อยกว่าหรือเท่ากับ2สแควร์รูท n นะครับแนวคิดตรงนี้มันคือเป็นอย่างนี้นะว่าทาว n เนี่ยตามนิยามมันก็คือนับตัวหารของ n นะที่เป็นบวกดังนั้นเราก็แค่ไล่ดูตัวหารของ n ที่เป็นบวกเนี่ยคือ d1 d2 เนี่ยเรียงไปนะ d3 ไปเรื่อยๆนะจนถึง dk แล้วกันนะตัวแรกคือ1เนาะตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองเนี่ยแล้วเราจริงๆเราสามารถแบ่งครึ่งได้ก็คือดูตัวหารของ n เนี่ยนะตัวหารของ n ที่มันไม่เกินสแควร์รูท n กับตัวหารของ n ที่มากกว่าสแควร์รูท n มันก็เลยเป็นข้อเสนอแนะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตนึงก็คือมันจะจับคู่กันและคูณกันได้ n อย่างเช่น1กับ n ตรงเนี้ยแล้วก็จะมี d2 กับตัวเนี้ยนะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขน่าจะเข้าใจกว่านะอย่างเช่นสมมติ n คือ12เนี่ยนะผมก็ไล่มันก็จะมี1 2 3 4แล้วก็6 12เนี่ยมันจะมีคู่ของมันอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยที่คูณกันได้12นะครับแล้วก็สแควร์รูท12เนี่ยก็คือมันอยู่แถวนี้อย่างเงี้ยนะก็คือไอ้ตัวหารของ12เนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มันน้อยกว่าสแควร์รูท12นี้กับกลุ่มที่มันมากกว่าสแควร์รูท2อย่างนี้แล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีจำนวนเท่ากันเพราะมันจะจับคู่กันแบบ1ต่อ1แบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือแนวคิดแล้วเดี๋ยวผมจะมาเขียนอย่างละเอียดให้ดูนะครับอ๋อแนวคิดนี้ก็คือเลยทำให้สรุปแบบนี้เนาะเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันก็มีไม่เกินสแควร์รูท n ตัวนะเพราะเราเอาสแควร์รูท n แบ่งนะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันมีจำนวนเท่ากับฝั่งนี้ดังนั้นพอฝั่งนี้ไม่เกินสแควร์รูท n ตัวฝั่งขวาก็ไม่เกินเหมือนกันพอมารวมกันก็เลยไม่เกินสแควร์รูท2สแควร์รูท n นะครับมาดูเฉลยอย่างละเอียดบ้างนะครับฟังแนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็บอกก่อนอื่นข้อเสนอแนะเนี่ยเป็นจริงเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าผมก็เขียนนี้แล้วกันนะก็คือเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับที่มันหาร n ลงตัวเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันก็จะแบ่งเป็น2พวกนะครับก็คือตัวหารของ n ที่มันไม่เกินสแควร์รูท n กับอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือตัวหารของ n ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูท n เนาะอย่างนี้อันนี้อาจจะไม่ต้องดิจอยูเนียนก็ได้นะเป็นยูเนียนธรรมดาเนาะก็คือแบ่งตัวหารของ n เนี่ยที่เป็นบวกนะแบ่งเป็น2พวกก็คือตัวที่มันไม่เกินสแควร์รูท n กับตัวที่มากกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูท n แล้วก็2เซตนี้อาจจะมีตัวซ้ำได้นะถ้า n มันเป็น perfect square เนี่ยก็คือสแควร์รูท n ก็อยู่ในเซตนี้สแควร์รูท n ก็อยู่ในเซตนี้แต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกว่าตรงนี้คือยูเนียนแบบดิจอยนะครับเอาเป็นว่ามันเท่ากันเฉยๆแล้วกันนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยไอ้ทาว n เนี่ยตามนิยามมันก็คือจำนวนตัวหารของ n ดังนั้นก็คือจำนวนสมาชิกในเซตนี้นะในเซตแรกนี้ซึ่งก็คือจำนวนสมาชิกของ2เซตนี้ยูเนียนกันนะก็คือก๊อปอันเก่ามาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อความสะดวกผมตั้งชื่อว่าเซตแรกว่าเป็นเซต a แล้วกันนะเซตที่2ก็เป็นเซต B แล้วกันนะครับดังนั้นก็คือขอลบก่อนนะครับ
เดี๋ยวเลอะเทอะเกินไปนะก็คือเซตฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเท่ากับเซต A union set B เมื่อ A ก็คือเซตนี้แล้วก็ B คือเซตนี้ดังนั้นจำนวนสมาชิกในนี้ก็คือจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปบอกว่าเท่ากับตัวใน A บวกตัวใน B นะครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงเรียนเรื่องเซตเนี่ยมันจะต้องเป็นลบ A ใน set B อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะอันนี้ช่างมันก่อนนะเดี๋ยวค่อยเขียนต่อคือผมจะบอกก่อนว่าจำนวนสมาชิกใน A กับ B มันเท่ากันตามที่ผมบอกแนวคิดไปว่าเวลาเราแบ่งตัวหารของ N เนี่ยด้วยสแควร์รูท N เนี่ยไอ้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันฝั่งซ้ายก็คือตัวนี้เนี่ยนะที่มันไม่เกินสแควร์รูท N แล้วก็ฝั่งขวาก็คือประเภทที่มันมากกว่าหรือเท่ากับสแควร์รูท N จำนวนสมาชิกใน A กับ B มันจะเท่ากันดังนั้นเดี๋ยวผมจะแสดงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็จะบอกว่าจะแสดงว่าจำนวนสมาชิกของเซต A กับเซต B เนี่ยเท่ากันการจะแสดงว่าจำนวนสมาชิกในเซตเท่ากันเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือเราสร้างฟังก์ชันจาก A ไป B ที่ one to one on two นะครับผมก็บอกว่าให้ A เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B เนาะกำหนดโดยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่างงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเซต B เนี่ยนะไม่ต้องเขียนเป็นตัว D แล้วกันเนาะไม่งั้นมันจะปนกับ A แล้วเดี๋ยวจะงงทีหลังงั้นผมเขียนเป็นเซต L แล้วกันนะ L ใน N นะที่ขอโทษครับเดี๋ยวนะเลอะเทอะเลยโทษครับก็คือเซต B ที่เขียนแบบเดิมเนี่ยกับแบบใหม่จริงๆมันก็คือเซตเดียวกันเนาะดังนั้น B เท่ากับเซตนี้แหละผมแค่ไม่ใช้ตัว D นะเปลี่ยนเป็นตัว L มันก็ยังเป็นเซตเดิมนั่นแหละนะแต่ที่เหตุผลที่เปลี่ยนคือการบางคนงงเฉยเพราะว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเงี้ยเดี๋ยวพอแมปจาก A ไป B แล้วเดี๋ยวมันจะงงตอนหลังหรือเปล่านะเอา D ในนี้กับ D นี้มาปนกันอะไรเงี้ยนะดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว L เฉยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าฟังก์ชันเนี้ย one to one on two แล้วก็ well defined คำว่า well defined ในข้อนี้ก็คือหมายถึงว่ามันเวลาเอา d ที่อยู่ใน a มาเนี่ยพอ f d คือ n ส่วน d เนี่ยมันลงไปอยู่ใน b จริงๆนะผมก็บอกว่าถ้า d มันอยู่ใน a เนี่ยเนาะผมก็จะเห็นได้ชัดว่า d ก็หาร n เนาะและ d ก็ไม่เกินสแควร์รูท n นะนี่สมบัติของสมาชิกใน a อยู่แล้วนะแล้วก็พอ d หาร n เนี่ย n ส่วน d ก็หาร n ด้วยอันนี้บางคนอาจจะงงเดี๋ยวเขียนอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าถ้า d หาร n ลงตัวเนี่ย n ส่วน d ก็เป็นจำนวนเต็มบวกที่หาร n ลงตัวด้วยก็คืออย่างนี้นะเพราะว่าถ้า d หาร n ลงตัวเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมี q เนาะที่เป็นจำนวนนับทุกอย่างเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะดังนั้นผมเขียนเป็นจำนวนนับจำนวนเต็มบวกไปเลยแล้วกันนะก็มี q ที่เป็นจำนวนนับนะครับที่ n เท่ากับ d คูณ qแล้วมันก็จะอิมพลายต่อว่า q หาร n ลงตัวใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า q หาร n ลงตัวคือ n เท่ากับ q คูณจำนวนเต็มบวกกำลังตัวไงนะดังนั้น q ก็หาร n ลงตัวด้วยนะพอ q หาร n ลงตัว q คืออะไรนะ q ก็คือ n ส่วน d นั่นเองนะย้ายข้างไปธรรมดาอันนี้คือคิดในใจนะก็เลยไม่ได้เขียนแบบเพราะฉะนั้นหรือว่าดังนั้นหรือเราได้ว่าไม่ได้เขียนบรรยายนะแค่เขียนเรียงให้ดูนะว่ามันมายังไงนะว่าเวลา d หาร n ลงตัวทำไมผมถึงสรุปว่า n ส่วน d ก็เป็นจำนวนเต็มบวกที่หาร n ลงตัวได้เพราะว่าผมทำแบบนี้นะส่วนตอนที่ d น้อยกว่าเท่ากับสแควร์รูท n เนี่ยผมก็จะบอกว่า n ส่วน d เนี่ยมากกว่าเท่ากับสแควร์รูท n อันนี้แค่ย้ายข้างธรรมดาเนาะแก้สมการธรรมดาเนี่ยนะว่าพอ d น้อยกว่าสแควร์รูท n เนี่ยพอ1ส่วน d ก็จะมากกว่าเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท n พอ n คูณทั้ง2ข้างก็คือได้ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ผมก็สรุปได้ทันทีว่า n ส่วน d เนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของ b ใช่ไหมเพราะว่าตัวใน b คืออะไรนะคือจำนวนเต็มบวกอะไรสักอันที่หาร n ลงตัวแล้วก็มากกว่าเท่ากับสแควร์รูท n นั้น n ส่วน d เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มบวกตัวนึงเนาะแล้วก็หาร n ลงตัวใช่ไหมหาร n ลงตัวแล้วก็มากกว่าสแควร์รูท n เนาะก็เลยได้ว่า n ส่วน d
เป็นสมาชิกของ B นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ผมเปลี่ยนจาก D เป็น L ไม่งั้นเดี๋ยวมาปนกันละนะสรุปว่าถ้า D อยู่ใน A N ส่วน D ก็อยู่ใน B จริงๆดังนั้นถ้า D อยู่ใน A แล้ว N ส่วน D จะอยู่ใน B จริงๆเพราะฉะนั้น F is well defined นะครับต้องแสดง well defined นิดนึงนะเพราะว่าไปบอกว่า FD เท่ากับ N ส่วน D เรายังไม่รู้เลยว่า F เนี่ยมันส่งสมาชิกใน A ลงไปใน B จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องพิสูจน์คำว่า well defined นิดนึงส่วนภาษาไทยก็อาจจะเป็นแนวว่าดังนั้น F นิยามไว้ดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นการแปลตรงๆต่อไปก็แสดงว่า F เป็นฟังก์ชันที่ one to one on two แล้วกันนะถ้า F D1 เท่ากับ F D2 แล้ว N ส่วน D1 ก็เท่ากับ N ส่วน D2 จึงได้ว่าd1 เท่ากับ d2 เนาะดังนั้นก็จะเห็นว่าเวลา fd1 เท่ากับ fd2 ทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ d1 เท่ากับ d2 ซึ่งก็คือเป็นนิยามของ one to one เนาะเพราะฉะนั้น f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะงี้ต่อไปก็คือจะแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน on to นะฟังก์ชันทั่วถึงจะแสดงเป็นฟังก์ชันทั่วถึงก็คือผมต้องให้L เป็นตัวใน B ได้มานะแล้วผมต้องหา D ใน A ที่ FD เท่ากับ L นะผมก็บอกนี้ว่าให้ L เป็นตัวใน B นะจะได้ว่า L เป็นตัวหารของ N และ L มากกว่าเท่ากับสกรูท N เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไงพอ L หาร n ลงตัว n ส่วน l มันก็หาร n ลงตัวและย้ายข้างก็คือ n ส่วน l เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเท่ากับสแควร์รูท n อันนี้ก็จะกลับมาที่ a นั่นเองใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า n ส่วน l เป็นไงนะมันเป็นจำนวนเต็มบวกที่หาร n ลงตัวแล้วก็ไม่เกินสแควร์รูท n ซึ่งเป็นสมบัติของสมาชิกใน a เนาะหาร n ลงตัวแล้วก็ไม่เกินสแควร์รูท n ผมก็เลยบอกว่า n ส่วน l ก็อยู่ใน afn ส่วน l คืออะไรนะนิยามของ fd คือ n ส่วน d ดังนั้น fn ส่วน l ก็คือ n หารด้วย n ส่วน l ซึ่งก็คือ l แสดงว่าถ้าเราให้ตัวใน b ใดๆมาเราสามารถหาตัวใน a ได้ที่ f ของตัวนั้นน่ะเท่ากับ l ก็เลยได้ว่า f เป็นฟังก์ชัน on two นะเพราะฉะนั้น f เป็นฟังก์ชันon to ภาษาไทยก็คือทั่วถึงเนาะดังนั้นเนี่ยเรามีฟังก์ชันละจาก a ไป b นะที่ well defined แล้วก็ one to one on to อันเนี้ยเราก็จะสรุปได้ว่าสมาชิกใน a กับ b เท่ากันนะครับจำนวนเท่ากันละเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกใน a เท่ากับจำนวนสมาชิกใน b เรียบร้อยก็ทำต่อเนาะมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ต่อนะจากเริ่มจากตรงนี้ต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมได้แล้วว่า tau n เนี่ยคือจำนวนสมาชิกของ a union b แล้วก็ถ้าเราใช้สูตรตรงๆมันก็คือจำนวนสมาชิกใน a บวกตัวใน b แล้วก็ลบจำนวนสมาชิกของ a ใน sec b ซึ่งยังไงก็น้อยกว่าเท่ากับจำนวนสมาชิกใน a บวกจำนวนสมาชิกใน b นะแล้วก็เรารู้แล้วว่าจำนวนสมาชิกใน b เนี่ยมันเท่ากับจำนวนสมาชิกใน A นะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะเป็น2จำนวนสมาชิกของ A แล้วก็ A คืออะไรนะ A คือเซตของจำนวนนับนะครับที่หาร N ลงตัวแล้วก็ไม่เกินสแควร์รูท N นะเขียนก่อนนะ A คือเซตของจำนวนนับเนาะจำนวนเต็มบวกนะครับที่หาร N ลงตัวแล้วก็ต้องไม่เกินสแควร์รูท Nซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสับเซตของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่มันไม่เกินสแควร์รูท n นะคือตัวนี้ต้องเอาจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกินสแควร์รูท n และหาร n ลงตัวด้วยส่วนอันนี้ก็คือเอามาหมดเลยนะที่ไม่เกินสแควร์รูท n ซึ่ง
เห็นได้ชัดนะจากนี้เดี๋ยวเพิ่มหน้าก่อนนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าจำนวนสมาชิกของ A เนี่ยก็จะไม่เกินจำนวนสมาชิกของเซตนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือก็จะไม่เกินสแควร์รูท n เนาะจำนวนนับที่ไม่เกินสแควร์รูท n ก็มีไม่เกินสแควร์รูท n ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจาก1และ2แล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันเนาะจาก1และ2ก็เลยได้ว่าทาว n เนี่ยซึ่งมันไม่เกิน2 cardinality ของ a ก็จะไม่เกิน2สแควร์รูท n นั่นเองก็เลยจบข้อ4นะครับเรียบร้อยอ่ะยาวหน่อยเพราะว่าผมเขียนให้ดูอย่างละเอียดเนาะแต่จริงแนวคิดก็คือจบไปตั้งแต่ประมาณนาทีแรกแล้วที่ผมบอกไปนะไม่เป็นไรเสร็จละต่อไปมาดูข้อ5นะครับจงพิสูจน์ว่าถ้า n เป็นจำนวนนับแล้วทาว n ไม่เกิน n นะครับจริงๆข้อ5มันง่ายกว่าข้อ4นะเขาก็ไม่ได้เรียงความยากง่ายให้เราก็นั่งทำไล่ไปแล้วกันนะข้อ5เนี่ยแนวคิดมันแค่นี้เองนะว่าที่เราทำไปแล้วก็คือนะไอเซตของจำนวนนับนะครับที่หาร n ลงตัวเนี่ยยังไงมันก็เป็นสับเซตของเซตของจำนวนนับที่ไม่เกิน n เนี่ยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วว่าถ้า d หาร n ลงตัวนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นจำนวนเต็มบวกนะก็เลยได้ว่า d น้อยกว่าเท่ากับ n ก็ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าเซตนี้เป็นสับเซตของเซตนี้นะครับดังนั้นจำนวนสมาชิกในเซตนี้นะครับก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับจำนวนสมาชิกในเซตนี้แล้วก็จำนวนสมาชิกในเซตฝั่งซ้ายคืออะไรมันก็คือทาว n เนาะเพราะทาว n คือจำนวนตัวหารของ n อยู่แล้วนะดังนั้นก็คือจำนวนสมาชิกในเซตนี้แหละนะทาว n ส่วนฝั่งขวานะครับจำนวนนับหรือว่าจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่ไม่เกิน n มันก็คือพวก1 2 3จนถึง n นะซึ่งมี n ตัวพอดีนะก็เลยได้ตามนี้ทันทีนะก็เลยจบข้อ5นะครับต่อไปมาดูข้อ6นะครับเขาบอกว่าสำหรับจำนวนเต็มบวก n นะซึ่ง n มากกว่าเท่ากับ2เนี่ยจงพิสูจน์ว่ามี n 1 n 2ที่เป็นจำนวนนับนะที่ทำให้อันนี้จริงถ้าเกิดยังนึกไม่ออกเนี่ยลองดูสักนิดนึงก็จะนึกออกเองนะครับอย่างเช่นถ้า n เป็น2เนี่ย2อยู่ในรูปทาวอะไรบวกกันก็ตรงๆเนาะทาว1บวกทาว1นะดังนั้นอย่างเช่นเวลา n เป็น2เนี่ยนะครับเราก็ใส่1เข้าไปตรงนี้เนาะทาว1บวกทาว1ก็ได้2ถ้า n เป็น3ล่ะเราก็อาจจะเอาทาว1บวกทาว2แค่นั้นเองนะเนาะอันนี้ตอบ1 อันนี้ตอบ2บวกกันก็เป็น3นะแล้วอย่าง4ล่ะจริงๆมันมีได้หลายอันนะอย่างเช่นว่าถ้าไม่เอาทาว2ก็เอาทาว3ก็ได้นะหรือไม่เอาทาว3ก็เอาทาว5ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายังไงทาวของจำนวนเฉพาะอะไรก็ได้เนี่ยมันตอบ2อยู่แล้วนะแล้วทาว1ตอบ1เนี่ยพอ1บวก2ก็ได้3เองนะ4ก็เช่นกันนะเราอาจจะมองเป็นทาว2บวกทาว2ก็ได้หรือทาว2บวกทาว3ก็ได้เงี้ยแต่รูปแบบที่ดูง่ายก็คือทาว1บวกทาว4นะครับโดยทั่วไปนะก็คือพอเราทำไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มจับแพทเทิร์นออกว่าอ๋อที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือต่อจากครั้งที่แล้วนะที่เรารู้ว่าทาวของจำนวนเฉพาะยกกำลัง n เนี่ยมันก็คือเอาเลขชี้กำลังบวกหนึ่งก็เป็น n บวกหนึ่งดังนั้นเราดัดแปลงตรงนี้เล็กน้อยเนี่ยเราก็แค่บอกว่าเลือกเนาะ n หนึ่งเท่ากับหนึ่งและ n สองเท่ากับสองยกกำลัง n ลบสองนี่ก็ได้นะดังนั้นนะn1 n2 ก็เป็นจำนวนนับนะก็คือเขาบอกให้พิสูจน์ว่ามี n1 n2 ที่เป็นจำนวนนับนะที่อันนี้จริงเราก็หามาเลยตรงๆได้นะว่า n1 คือเอา1แล้วก็ n2 คือเอา2ยก n ลบ2เนี่ยตอนนี้ n คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าเท่ากับ2เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก็คือผมก็จะบอกว่าทาว n1 นะบวกทาว n2 มันก็คือทาว1บวกกับทาว2ยกกับ n ลบ2แล้วก็ทาว1ตอบ1นะครับแล้วก็ทาว2ยกกำลัง n ลบ2เนี่ยก็คือ p ยกกำลัง n ลบ2ก็เอาเลขชี้กำลังมาบวก1ก็คือ n ลบ1นะครับมันก็จะตอบ n นั่นเองนะดังนั้นเราก็พิสูจน์เสร็จแล้วนะก็คือเราพิสูจน์ว่ามันมี n 1 n 2แบบนี้ละนะครับก็คือเราเลือกมาแล้วนะ n 1เป็นนี้ n 2เป็นนี้แล้วก็ทาว n 1บวกทาว n 2นะครับคำนวณไปเรื่อยๆตอบ n นะครับก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ6นะครับก
ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเนี่ยผมก็เลยคลิปนี้ก็อาจจะจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อ7 8 9 10ก็จะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ดังนั้นก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ